สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาดูกันครับคณิตมัธยมต้นนะครับตอนนี้9แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะพูดเรื่องนะครับมาดินะครับพูดเรื่องนะครับอัตราส่วนนะครับและร้อยละนะครับก็อาจจะพูดเรื่องอัตราส่วนก่อนนะเพราะว่ามันง่ายกว่าร้อยละนิดนึงนะครับก็มันคนละอย่างจริงๆนะครับแต่ว่าก็ลองดูกันเลยนะครับอัตราส่วนคืออะไรนะครับอัตราส่วนก็คือปกติคุณจะเจอใช่ไหมครับว่าสมมุติเรามีลูกบอลอยู่ในตะกร้าอะไรเงี้ยอัตราส่วนสีลูกบอลสีแดงกับลูกบอลสีน้ำเงินคือ3:1นะครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วสีอะไรนะเมื่อกี้สีแดงกับสีน้ำเงินใช่ไหมครับสีแดงกับสีน้ำเงินเนาะน้ำเงินนะครับน้ำเงินแต่ว่าเขียนเป็นสีแดงครับอย่าว่ากันนะครับประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะถามว่าสมมุติในตะกร้ามีลูกบอลสีน้ำเงินอยู่20ลูกนะครับจงหาว่ามีลูกบอลทั้งหมดในตะกร้ากี่ลูกนะครับอะไรอย่างงี้นะครับทั้งหมดมีกี่ลูกนะครับกี่ลูกนะครับประมาณนี้นะก็จะเจอบ่อยนะครับเนี่ยครับคือปกติจะเป็นพวกอัตราส่วนนะครับก็อัตราส่วนครับคืออะไรครับโอเคมาดูกันนะครับอัตราส่วนก็คือมันใช้เป็นอัตราส่วนคือมันเป็นสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบจำนวนนะครับระหว่างจับของสิ่งหนึ่งกับของอีกสิ่งหนึ่งครับจำนวนว่าแบบนี้จำนวนพวกนี้มีเท่าไหร่เทียบกับจำนวนนี้มีกี่เท่าหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็คือใช้อัตราส่วนถ้าเราจะดูใน3:1ใช่ไหมครับ3:1เนี่ย3:1เนี่ยจะพูดว่าอะไรไม่ได้เราสามารถพูดว่าสีแดงมีมากกว่าสีเงิน3เท่าถูกหรือเปล่าถูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมมติข้อนี้นะมันบอกว่ามี20ลูกใช่ไหมแปลว่าทำน้ำเงินอีก20ลูกใช่ไหมทำยังไงถึงได้20คูณ20ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสีแดงสมมติมีอัตราส่วน3:1มีทั้งหมด3เท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสีแดงก็ต้องคูณ20เหมือนกันนะครับก็เป็นเท่าไหร่3คูณ20ได้60แล้วสีแดงมีทั้งหมด60ลูกครับโอเคใช่ไหมครับน้ำเงินมีทั้งหมดกี่ลูก20ลูกนะครับมันถามว่าอะไรมีทั้งหมดกี่ลูกนะครับในตะกร้านะครับก็รวมกันนะครับก็60บวก20นะครับกลายเป็น80ลูกนะครับคำตอบที่ถูกต้องเย้แค่นี้นะครับจบง่ายไหมไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับดูอีกทียกตัวอย่างใหม่นะครับผมดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับใช้สีอื่นนะครับโอเคนะครับสำหรับอัตราส่วนก็ที่จริงก็เท่านี้ครับอัตราส่วนสำคัญเลยนะครับอัตราส่วนนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้นะครับโอเคครับอัตราส่วนเปลี่ยนเป็นเศษส่วนอย่างไรนะมาดูกันนะครับสมมตินะเหมือนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยว3:2แล้วกันเบื่อแล้ว3:1ก็ใช้3:2นะครับ3:2เนี่ยสมมติแดงใช่ไหมสมมติน้ำเงินเหมือนเดิมเอาฟ้าดีกว่าเขียนยาวน้ำเงินนะครับแดงกับฟ้านี่3:2ใช่ไหมครับอะไรก็ช่างนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สนครับแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะครับหมายถึงว่าเศษส่วนของทั้งหมดนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าแดงนี่เท่ากับโอเคครับโอเคมันจะมีอยู่3มันใช่ไหมครับมีแดงสมมุติในตะกร้ามีลูกบอลเหมือนเดิมครับมีลูกบอลเดิมสีแดงสีฟ้านะครับโอเคนะครับมันจะมีอัตราส่วนอยู่3แบบนะครับที่เราจะมองได้ก็คือ1แดงต่อทั้งหมดนะครับแดงต่อหมดนะครับอันนี้เขียนแบบย่อๆนะครับอันต่อมานะครับฟ้าต่อหมดครับฟ้าต่อหมดสุดท้ายนะครับแดงต่อฟ้าหรือฟ้าต่อแดงก็ได้แดงต่อฟ้าหรือฟ้าต่อแดงก็ได้นะครับเหมือนกันครับฟ้าต่อแดงโอเคครับต่อมาครับทำไงต่อเราก็มาเขียนนะครับว่ามันเป็นยังไงครับสมมติแดงมี3ส่วนใช่ไหมทั้งหมดมีกี่ส่วน3ส่วนบวก2ส่วนก็3:5นะครับโอเคนะครับถ้าฟ้ามีเท่าไหร่2ส่วนทั้งหมดมีเท่าไหร่แดงมี3ส่วนฟ้ามี2ส่วนก็กลายเป็น2:5นะครับเนี่ยครับแดงต่อฟ้าเท่าไหร่แดงเท่าไหร่3ส่วนฟ้า2ส่วนก็เนี่ยก็คือแดงต่อฟ้าแล้วนะครับฟ้าต่อแดงเป็นไงเหมือนกันนะครับ2:3ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี่แหละคือการเปลี่ยนอัตราส่วนให้เป็นเศษส่วนครับเปลี่ยนแล้วมันดียังไงนะครับเปลี่ยนแล้วมันก็จะทำโจทย์ให้ง่ายมันจะทำโจทย์ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับที่ผมข้อแรกที่ผมพูดไปนะครับมีลูกบอลทั้งหมดเท่าไหร่3:1ใช่ไหมเมื่อกี้แดงฟ้าใช่ไหมแมวน้ำเงินเราเปลี่ยนสีฟ้าแทนนะครับโอเคนะก็สีฟ้าครับเอาถ้าฟ้ามี20ลูกครับทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับทำยังไงครับ
แต่ก็ต้องหาทั้งหมดนะครับว่าเป็นยังไงเท่าไหร่นะครับสมมติฟ้า1ส่วนใช่ไหมครับฟ้า1ส่วนนี้เราก็ต้องหาเนี่ยครับฟ้าส่วนทั้งหมดนะครับโอเคครับฟ้า1ส่วนใช่ไหมทั้งหมดเป็นกี่ส่วน3บวก1เท่ากับกี่ส่วน4ส่วนใช่ไหมครับเท่ากับ1ส่วน4 1ส่วน4นี้นะครับเอ้ย1ส่วน4ไม่ใช่101ส่วน4นี้นะครับ1ส่วนนี้เท่ากับเท่าไหร่1ส่วนตรงนี้20นะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้แบบนี้ครับ1คูณ20นะครับส่วน4คูณ20นะครับก็จะได้เป็น20ส่วน80เนี่ยคือจำนวนเต็มของมันนะครับโอเคครับเราดูจากเศษส่วนตรงนี้หรือเราอาจเรียกว่าอัตราส่วนก็ได้นะครับตรงไหนล่ะเมาส์ค่ะตรงนี้นะครับตรงนี้นะคือฟ้านะครับใช่ไหมตรงนี้คืออะไรทั้งหมดนะครับได้คำตอบแล้วครับว่าทั้งหมดคือ80ต้องไปทำไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะครับก็เท่านี้นะครับได้นะครับเศษส่วนอัตราส่วนนะครับโอเคครับอัตราส่วนแล้วมีเรื่องอะไรอีกนะครับการคูณอัตราส่วนหรือการคูณเศษส่วนคูณอัตราส่วนก็โอเคนะครับปกตินะครับในโจทย์ปัญหานะเราจะเจอคำว่าของนะครับของเช่นอะไรวะลูกอะไรนะลูกบอลสีแดงมีอัตราส่วนเป็นเศษ1ส่วน5ของทั้งหมดนะครับของคืออะไรนะครับของนี้คำนี้สำคัญมากนะครับในการแปลจากโจทย์ปัญหานะครับเป็นตัวเลขนะครับโอเคครับของคือคูณนะครับพูดง่ายๆสมมติเมื่อกี้มันบอกว่ามี1ส่วน5ของทั้งหมดครับสมมติทั้งหมดมี100นะครับเราก็จะได้ก็1ส่วน5ของก็คือคูณทั้งหมดก็คือ100นะครับก็คูณเข้าไปปุ๊บก็จะได้20จำนวน20อันหรือว่า20ลูก20อะไรก็ช่างนะครับประมาณนี้โอเคครับแค่นี้นะครับจบแล้วนะครับอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนไม่ยากนะครับอัตราส่วนไม่ยากนะต่อไปนะครับเราต้องรู้นะครับว่าอัตราส่วนนี้มันเป็นเศษส่วนได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีคล้ายกับเศษส่วนนะครับมันก็มีอย่างต่ำอย่างไม่ต่ำนะครับเช่นนะครับโอเคครับอัตราส่วนของปากกาสีแดงกับปากกาสีดำคือ7ส่วน7ต่อ10นะครับมันเท่ากับ21ส่วน30ไหมหรือมันเท่ากับ280ส่วน350หรือเปล่านะครับทำยังไงนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับเราก็แปลงตรงนี้นะครับเป็นเศษส่วนนะครับ7ส่วน10นะครับตรงนี้นะครับเป็น21ส่วน30นะครับ280ครับส่วน5 350นะครับทำยังไงต่อครับเราก็มาดูกันนะครับแล้วก็มาแยกตัวประกอบพวกนี้ง่ายนะครับตรงนี้ทำยังไงแยกตัวประกอบ3คูณ7คูณ3คูณ10นะครับแปลว่าอะไรตัดตรงนี้ไปแล้ว7คูณ10เหมือนกันใช่มั้ยแปลว่านะครับอัตราส่วน7ส่วน10ใช่ไหมครับกับ21ส่วน30นะครับเหมือนกันนะครับเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับเท่ากันเลยนะครับโอเคนะอันนี้เหมือนกันนะครับ280แยกกันตัดโอ้โหแยกตัวประกอบยังไงจะพาแยกครับตอนนี้นะครับก็หารนะครับหารสั้นครับ8 280เอา2หารก่อนได้140ถ้ามันเป็นเลขคู่ก็เอา2หารไปเรื่อยๆนะพูดง่ายๆครับเลขคู่2หารไปเรื่อยๆ35 2หารไปเรื่อยๆ5 7โอเคได้ละจะได้ครับ2คูณ2คูณ2คูณ5คูณ7นะครับ350ก็ทำเหมือนกันนะครับตอนแรกเราก็2หารไปก่อนนะครับจนกว่ามันจะหารใช้2หารไม่ได้นะครับเนี่ย2หารไม่ได้เราใช้5ใช้7ใช้5 5 35 55 25 57ครับแปลว่าคืออะไรนี่2คูณ5คูณ5คูณ7นะครับโอเคครับยังไงต่อครับแล้วก็ตัดไปนะครับก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ7ส่วน5คูณ7ครับ7จะมีตัด2ไปเหลืออะไรเราผิดหรือเปล่าวะแปลกทำแม่งยังไงไม่รู้4ส่วน5นะครับอ๋อ4ส่วน5นะครับถูกต้องครับ4ส่วน5เพราะฉะนั้นนะครับ4ส่วน5ไม่ใช่7ส่วน10นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับ280ส่วน310ไม่ได้เท่ากับ21ต่อ30หรือไม่ได้เท่ากับ7ต่อ10นะครับเพราะฉะนั้นมันคนละอย่างกันครับแต่ผิดนะครับโอเคนะครับวิธีทำก็คล้ายๆง่ายสุดนะครับก็คือเอาอัตราส่วนทำให้เป็นเศษส่วนนะครับแล้วเราก็ทำคณิตครับวิธีคณิตของเรานะครับเราก็จะได้คำตอบโอเคครับต่อไปนะก็คือร้อยละนะครับร้อยละว่าไว้ตอนหน้าดีเราร้อยละเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละกับเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับร้อยละกับเปอร์เซ็นต์นี่คล้ายๆกันนะครับ
ยิ่งเหมือนกันเลยนะครับอันเดียวกันเป๊ะนะครับร้อยละเปอร์เซ็นต์นะครับแกผมจะพูดแบบเริ่มต้นก่อนนะครับร้อยละเปอร์เซ็นต์มันมาอย่างไรนะครับร้อยละนี่มันมาจากคำว่าเปอร์เซ็นต์นะครับปกตินี่แต่ก่อนมันจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์กับเซ็นต์นี่มันจะไม่ติดกันนะครับแต่ว่าก็คือแต่ก่อนนี่มันพูดถึงเงินนะครับเงิน100 1ดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์ใช่มั้ยครับมันเท่ากับเท่าไหร่100เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอเรามาใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์นั่นเองเนี่ยภาษาอังกฤษเขียนอย่างงี้นะเปอร์เซ็นต์ก็คือ1เซ็นต์นี่เท่ากับ1ส่วนของ100นะครับประมาณนี้นะครับนี่แหละ 1% นะครับ1ส่วน100ถ้า 10% ล่ะก็เป็น10ส่วน100นะครับหรือว่าจะทำเป็นอย่างต่ำได้1ส่วน10นะครับ1ส่วน10นะครับถ้า 99% ล่ะ 99% ทำไงแล้วก็99ส่วน100นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ร้อยละทำยังไงนะครับโอเคครับทดสอบนะทดสอบนะครับก็สมมุตินะครับสมมุติมีเรามีอะไรพ่อกับแม่เรานะครับมีรายได้รวมกันนะครับ 20,000 บาทนะครับ 20,000 บาทโอเคนะพ่อกับแม่รายได้ 20,000 บาทนะครับทุกเดือนทุกเดือนพ่อแม่เรานะครับจะเก็บเงินนะครับเก็บเงินไว้เป็นเรียกว่าเก็บเงินไปฝากธนาคารนะครับเดือนละ 2% ครับเหลือ 2% ของเงินเดือนนะครับโอเคครับอันนี้เงินเดือนนะ 2% เอาเก็บไปฝากนะครับถามว่าฝากเท่าไหร่นะครับถามว่าพ่อแม่เราฝากเท่าไหร่นะครับฝากนะครับจำไว้นะครับ 2% นะครับ 2% ของเงินเดือนนะครับโอเคครับเราก็แปลงจากโจทย์อักษรนะเป็นโจทย์คณิตครับ 2% เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า 2% คืออะไร2ส่วน100ใช่ไหมครับของคืออะไรของคือคูณใช่ไหมครับเงินเดือนคือเท่าไหร่ 20,000 นะครับกลายเป็นคณิตแล้วเว้ยนะครับก็ตรงนี้ถ้าตัดเป็นนะก็จะตัดไป0 2ตัวแล้วก็ตัด0 2ตัวนะครับก็คูณ2คูณ200ได้400บาทนะครับเพราะฉะนั้น 2% นะครับฝากเงินนะพ่อแม่เราฝากเงิน 2% นะครับของเงินเดือน 20,000 บาทนะก็เท่ากับ2คูณ200บาทหรือเท่ากับ400บาทนั่นเองนะครับโอเคนะนี่คือคำตอบนะครับอันนี้คือเอาไว้ก่อนรอบแรกครับเดี๋ยวรอบ2ครับในวิดีโอข้างหน้านะครับมาพูดกันต่อครับเรื่องร้อยละกับเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันมียากดีจริงหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ See you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย